สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนพบพ่อกันอีกแล้วกับซ่องลาวสตูดิโอคลิปนี้จะพาพี่น้องไปเบิ่งกำแพงยักษ์กำแพงนี้เป็นหินที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่คล้ายๆกำแพงที่ใหญ่มีความสูงประมาณ7เมตรเนาะห่างออกจากตัวเมืองตะแคกประมาณ7กิโลเมตรขึ้นไปทางเวียงจันทน์เนาะจะมีป้ายเขียนบอกทางเบื้องซ้ายมือว่ากำแพงยักษ์ซึ่งตั้งอยู่บ้านใหม่โพสีเมืองตะแคกแขวงขมวนจากนั้นเราก็ขี่รถเข้าไปตามหนทางเลยเส้นทางนี่แม่นฮอดบอนท่องเที่ยวเลยเนาะขี่สามารถขี่รถจักรรถใหญ่เข้าไปฮอดเลยเข้าไปกับบ่ไกลเนาะประมาณ50เมตรถ้าพี่น้องสนใจอยากมาเที่ยวมาชมก็สามารถชวนหมู่มาได้เลยเนาะแนะนำให้มา2คนขึ้นไปเนาะเพราะว่ามันเป็นทางป่าหกดงบรรยากาศทางเข้ามาก็จะวังเวงหน่อยนึงเนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดสถานที่ท่องเที่ยวกำแพงยักษ์บรรยากาศก็ร่มเย็นดีเนาะครับร่มไม้เป็นหลายมีไม้พะยูงไม้ก็มีเป็นปะปูไม้ละงามมีศาลานั่งเล่นเนาะบนนี้ก็จะเป็นบ่อนนั่งเนาะประชุมสำหรับกิจกรรมใดหนึ่งของแต่ผู้ฮานเองและแต่เก่าบรรยากาศกำแพงก็สูงได้ประมาณ7เมตรกูแหละน่าจะได้เนาะประมาณ 7-8 เมตรบริเวณนี้ก็ยาวมาเลยจะให้เดินอ้อมๆเนาะโอ้ยก็สูงกูแหละเดี๋ยวเราไปเบิ่งไกลๆเนาะเป็นหินเป็นสันเนาะยืนที่ได้หลายต่อคนด้วยไหมเป็นหินเป็นสันประมาณนี้เนาะโอ้ยไปมีเพื่อนเอิ้นว่ากำแพงยักษ์ในแม่ของพวงไปเลยThank you.
บริเวณนั้นจะเป็นบ่อนแถวท้ายเมื่อกี้นี้เนาะกะกำแพงก็จะยาวมาแบบนี้เลยแล้วจะตัดช่องว่างเป็นทางลงนี้เนาะแล้วก็จะโต้ยาวไปพี่บ้านนะสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอีกจุดหนึ่งของกำแพงนี่เนาะเป็นทางขึ้นนี่ครับขออนุญาตขึ้นเด้อนี่เนาะย่างไปตามสันขี้หินเลยนี่ขี้หินกำแพงเนาะสามารถย่างไปส้มได้นี่เลยทางก็จะหกเนาะเพราะว่าคนบริมาดนเนาะเป็นหินตั้งขึ้นไปสูงเนาะยาวไปเลยบนนี้น่าจะขึ้นบ่ได้เนาะเพราะยานอันตรายเป็นหินสูงไปแบบนี้เลย